เช็คพลังออร่าของเครื่องรางพยนต์หมานะครับเขาจะมีตะกรุดอยู่แล้วก็ผงวันยาต่างๆนะครับเช็คพลังออร่านะครับว่าพลังงานของเขาสีอะไรแล้วให้พุทธคุณด้านไหนนะครับตอนนี้จะเป็นดูลัมจะแกว่งไปที่สีฟ้าและสีดำนะครับสีฟ้าและสีดำสีดำนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้องกันคุณไสยนะครับแคล้วคลาดปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ตรงตามที่ผู้สร้างได้สร้างนะครับแล้วก็พุทธคุณของพยนต์เนี่ยเขาจะปกป้องเกี่ยวกับเรื่องของปกป้องผู้ที่เป็นเจ้านายนะครับแล้วพยนต์หมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างซื่อสัตย์กับเจ้านายมากนะครับมีเจ้านายแล้วก็รักติดตามคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้ามีแบบลมเพลลมพัดหรือว่าคุณใส่มนต์ดำผีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะคอยกัดกินนะครับปกป้องแล้วก็กินลงท้องนะครับเพราะว่าตะกรุดด้านล่างนะครับจะเป็นตะกรุดหัวใจพยนต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดแบบเมตตานะครับคือทำให้เขาอ่ะไม่ดุมากจนเกินไปนะครับคือสามารถควบคุมเขาได้นะครับมาถามนะครับว่าพลังงานสีดำเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีพลังงานอยู่ 70% นะครับสีดำสีฟ้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับสีฟ้าอยู่ประมาณ 50% นะครับก็เป็นตามที่คิดนะครับก็คือว่าพุทธคุณของเครื่องรางชิ้นนี้นะครับหลักๆเลยนะก็จะเกี่ยวกับปกป้องคุ้มครองนะครับป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ดีต่างๆนะครับป้องกันคุณไสยนะครับส่วนสีฟ้านะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารกับเรากับเจ้าของอ่ะได้ดีนะครับสื่อสารกับเสริมเรื่องสื่อสารเจรจาเมตตานะครับก็เป็นไปตามคุณลักษณะของสุนัขนะครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมถามเขาอีกทีนิดนึงนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับแล้วก็ท่องคาถาปลุกเขาแล้วเนี่ยเขาได้อยู่กับผมแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะถามอีกหนึ่งคำถามนะครับถามเขาว่าณตอนนี้คือตอนที่ผมปลุกเสกเรียกเขาเนี่ยผมได้บอกจุดประสงค์ให้เขาเรียบร้อยแล้วและบอกว่าให้เขาทำอะไรเขารับรู้รับทราบและยอมรับตามนั้นแล้วหรือเปล่านะครับจะดื้อๆนิดนึงนะครับรู้สึกว่าเขาจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ตอบว่าเขาก็ยอมทำตามแล้วนั่นแหละนะครับทำตามละนะครับก็คือค่อนข้างแรงแรกๆอาจจะดื้อๆนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดานะครับพยนต์เนี่ยคือเขามีจิตนะครับมีจิตมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับเขาก็จะคอยแบบเป็นไม่ได้เป็นเครื่องรางธรรมดาทั่วไปนะครับเขาก็จะมีจิตความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าพูดคุยกับเขานิดนึงนะครับเป็นสุนัขกันเนาะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการเช็คพลังงานด้วยแพนดูลัมนะครับวิชาแพนดูลัมแมจิกนะครับก็จะสอบถามเครื่องรางสื่อสารกับเขาได้ดังนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ